สวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนนีคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหัว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและอาจารย์วิระเทรพัฒค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับคุณชุติมาครับวันนี้เรื่องใหญ่ๆเนี่ยมี2เรื่องด้วยกันที่คนเนี่ยนะคะอยากฟังอาจารย์วิเคราะห์ให้ฟังค่ะเรื่องแรกนั่นก็คือเรื่องของท่านายุรัฐมนตรีท่านเศรษฐากับเรื่องที่2ก็คือโครงการเติมเงิน1 0 0 0 0บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตค่ะ,ะที่จริงที่จริง มันเป็นทั้งเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องการเมืองปนปนกันนะคราวนี้ถ้าเกิดเราจะมองเนี่ยเราจะมองเฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะไม่เห็นความเชื่อมโยงนะเอาละวันนี้ตุลาการสามนูนก็มาตามนัดะนะเป็นนัดพิจารณานะเ,าเรื่องที่40สวเขาเ ส่ง,งเรื่องร้องเอ่อส่งเรื่องให้สามนูนวินิจฉัยอะว่าสิ่งที่คุณเศรษฐาทําไปในตอนตั้งคุณพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีอีเวนคุณพิชิตจะลาออกก่อนก็ตามทีเนี่ยแต่ว่าคําร้อ,รองหรือว่าคดีหรือว่าสํานวนเนี่ยมันยังจะต,ต้องไปให้ถึงที่สุดนะก็ที่ผ่านมาก็มีการส่งข้อมูลอะไรต่ออะไรเนี่ย <c oughs> นัดพิจารณาวันนี้เนี่ยค่ะผลการพิจารณาก็คือว่าคือฟอร์แมตมันคล้ายๆกับภรคก้าวไกลดี่ผมจะเล่าให,ให้ฟังความเชื่อมโยงค่ะคดีเป็นปัญหาข้อกฎหมายและมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้จึงยุติการไต่สวนแล้วก็ถ้าคู่กรณีประสงค์จะถแถลงปิดคดี ก็คือว่าจะสรุปเรื่องก็ให้ยื่นเป็นหนังสือมาที่สามนูนค่ะนะก็ภายในวันพุธที่31กรกฎาคมใช่ก็หนึ่งสัปดาห์ค่ะประเด็นอยู่ที่ตรงนี้ว่าสามนูนกำหนดนัดถแถลงด้วยว่าจะประชุมปรึกษาหารือและลงมติวันพุธที่14สิงหา9โมงครึ่งแต่ว่าจะมีการออกบาลังนั่งอ่านคำวินิจฉัยเนี่ยบ่ายสาค่ะ ห้องเก่าห้องเดิมเพราะฉะนั้นเราต้องมองเรื่องเชื่อมโยงนะฟอร์แมตเดียวกันก,กับพักเก้าไกลพักเก้าไกลก็อย่างนี้แหละ,ะแล้วก็จบด้วยการนัดมาฟังคำวินิจฉัยหนึ่งอาทิตย์ก่อนที่จะมาถึงการวินิจฉัยกรณี <13. S 2> คุณเศรษฐานะอันนั้นก็คือการยุบพักก้าไกลหรือไม่ยุบพักก้าไกลวินิจฉัยของพักก้าไกลเนี่ยวันที่7จสิงหาคมกรณีของคุณเศรษฐาวินิจฉัยวันที่14ี่สิงหาคม แม้ว่ามันจะไม่ได้มีการวางพล็อตเอาไว้ว่าอะไรก่อนหลังนะก,ก็แต่ว่าสองเรื่องนี้มันมีความโยงใหญ่กันค่ะนะคือไม่ว่าจะเป็นยกคำร้องทั้งสองกรณีก็คือหลุดทั้งคู่ค่ะหรือว่าวินิจฉัยแล้วมีผลในทางที่ยุบพรรคก้าวไกลแล้วก็การเป็นนายกรัฐมนตรีของคุณเศษฐาสิ้นสุดลงอันนี้คือกรณีสุดโตง หลุดทั้งคู่กะโดนทั้งคู่เป็นคำวิีิใช้แบบเป็นโทษนะออ,อ,อีกอันหนึ่งก็คือว่าอันนึงหลุดอีกอันไม่หลุดอคือขณะเนี้ยแนวโน้มทั่วไปที่มองกันับงหมันมีสี่ออปชัน,นออปชันที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดตอนนี้นะก็คือยุบพักก้าวไกลคุณเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปอันเนี้ยอันนี้คือคือ คือความเห็นทั่วท่วไปซึ่งก็ต้องบอกว่าเขาก็ใช้หลักใช้ผลอะไรในการคำนวณประเมินอะไรก็ตามทีเนี่ยนะแต่ว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบางอย่างเนี่ยมันก็ทําให้น่าคิดว่ามันมีเรื่องสองสาเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าเรื่องที่คนจับตามองมากที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นเหตุการณ์ในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาเหตุการณ์ไหนคะคุณทักษิณเดินทางไปเขาใหญ่อคือคุณทักษิณเนี่ยก็มีบ้านอยู่เขาใหญ่ นะผมไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนหละนะแล้วก็คุณอ,อนุทินเนี่ยก็มีบ้านอยู่ที่เขาใหญ่แล้วก็มีเป็นโร,รงแรมด้วยโรงแรมรีสอร์ทอะไรสนามกอล์ฟสนามแก๊ปอะไรแล้วในระหว่างที่ไปนี่ก็มีผู้คนทึ่เป็นสอสอหรือนักการเมืองที่อยู่ในจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยมา,าแต่ว่าไฮไลท์จริงๆเนี่ยโอเคอาจจะมีการร้องรำทำเพลงอะไรก็สุดแท้แต่ถแต่การเดิน เดินทางไปเขาใหญ่ของคุณทักษิณในห่วงเวลานี้ก็น่าสนใจนะว่ามันมีอะไรหรือเปล่าเพราะเราทราบดีว่าพักภูมิใจไทยกับพักเพื่อไทยเนี่ยมันมีอาการปีนเกลียวกันสองเรื่องอเรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องเรื่องเรื่องนโยบายกัญชา,ชาที่ต่างกันจนในท้ายที่สุดเนี่ยคุณเศรษฐาเนี่ยต้องเรียกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง มานั่งคุยกันแล้วก็หาทางออกอย่างที่กําลังที่เป็นข่าวถึงไม่ใช่แบบว่าไปประกาศให้กัญชาเป็นยาเสพติดอย่างที่คุณสมศักดิ์เทพสุทินกําลังดําเนินการมันจะออกมาในลักษณะที่ออกพลบงพลอบอ,อะไรพวกนี้เนี่ยแล้วตอนนี้มันก็ยังกลายเป็นคือช่องทางที่จะประนีประนอมนี่มันมีะนะมันก็น่าสนใจว่าอันนี้มันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างพรักภูมิใจไทยและพรคเพื่อไทยอีกก็คือเขามีสองประเด็นอีกประเด็นหนึ่งเนี่ย อันนี้มันก็ไม่ได้พูดมาตรงๆหรอกแต่ว่าการคุยกันแบบว่านอกรอบคือพักภูมิใจไทยเขาก็ไม่เต็มร้อยนะกับเรื่องดิจิ t a ลวอลเล็อ้าวแต่ว่ามันเป็นนโยบายรัฐบาลเขาก็โอเคว่าถ้าไม่ผิดกฎหมายถ้าทำตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐทำตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณแล้วก็ระเบียบต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ย ในฐานะวรวปรัฐบาลเป็นนโยบายรัฐบาลคือพรรคเพื่อไทยจะบอกนี่เป็นนโยบายรัฐบาลน,นะคุยกันมาแล้วว่าเป็นนโยบายรัฐบาลงนั้นในทางในทางการเมืองเนี่ยเวลามีการลงมติในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ซึ่งอยู่ในออนโปรเซสอยู่เนี่ยกำลังอยู่ในขั้นตอนกระบวนการอยู่เนี่ยก็คงจะต้องยกมือให้เพียงแต่ว่ามันก็ยกมือให้แบบง,ง,แบบงิ้วๆอะ่ะแบบเนื้อๆอ่ะนะที่จริงมันมีเรื่องซ้อนลงไปกับนั้นอีกเรื่องงอันนี้เป็นเรื่องสามพัก ก็คือนโยบายปุ๋ยคนละครึ่งปุ๋ยคนละครึ่งของพักอะไรบ้างคะเนี่ยปุ๋ยคนละครึ่งเนี่ยมันอยู่ภายใต้การดูแลของพรคกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งคือพรคพลังประชารัฐหรือพูดง่ายๆคือคุณธรรมนัตเป็นหลักทั้งพักเพื่อไทยทั้งพักภูมิใจไทยไม่แฮปปี้กับเรื่องนี้คืออยากจะกลับไปแจกหมื่นบาทต่อไร่มไม่เกินสองหมื่นบาทต่อครัวเรือนอะไรที่นั่น,นะแล้วก็คือไม่เอาอันนี้ อยากเอามัานั้นก่อนแต่ถ้าเกิดได้ทั้งคู่เอานะคือเพราะปุ๋ยคนละครึ่งด้วยแล้วก็ไอ้นั่นหมื่นบาทด้วยเนี่ยเขาเนี้ยมันก็เกิดการถอยเพราะฉะนั้นมันมาในจังหวะที่มันเรื่องมันมาลุมมาตุ้มในทางการเมืองก็ต้องการเสียงสนับสนุนในทางการบริหารจัดการก็มีการปีนปเปรียวกันนะจังหวะเนี้ยก็มองได้สองทางคือถ้าเกิดคุณเสถฐาเป็นอะไรไปก็ต้องมีการพูดกันแล้วว่าจะเอาอย่างไรนะผมว่ามันเป็นออปชั่นนะเพียงแต่ว่า แน่นอนอ่ะเขาจะมาบอกเขาคุยกันอย่างนี้มันคงเป็นไปไม่ได้เขาก็บอกเขาประสานสารกันแกมาที่นี่พักผ่อนเักเออคือเราก็เชื่อตามนั้นเราอย่าไปคิดอะไรมากค,คือถ้าไปวิเคราะห์มากไปนั่นมากเราก็ไม่คือไม่ได้คุยกับเขาเองเราก็ไม่รู้เขาคุยอะไรกันยังี้กันคือจะให้ดีที่สุดอ่ะนะซึ่งผมไม่ทํานะก็คือไปถามไปถามสองสองสามคนนั้นที่อยู่ในที่เกิดเหตุอ่ะว่าคุยอะไรกันแน่นะ ไปเค้นถามยิงคงได้แต่ไม่รู้จะไปทาทาไมแต่ไปเค้นถามจริงๆก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้คาตอบได้ได้ได้ถ้าผมเค้นถามมาได้แนานถ้าเป็นอาจารย์เค <c oughs> ้นถามก็ได้จะได้คําตอบอยู่ค่ะวงเล็บถ้าเป็นอาจารย์วีระนะแต่แต่มันยังมีเรื่องเพิ่มเติมอีก <c oughs> อน,นี่ก็น่าสนใจ <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะมันมีกัญชาดิจิตอลวอลเล็ตปุ๋ยคนละครึ่งและอมีอะไรอีกคะไอ้ที่มันโผล่มาเป็นภาพให้เราเห็นน่ะภาพที่ตรงสนามกอล์ฟเหรอคะเออที่จริงมันมีมากกว่านั้นน่ะมันมีคนไปมากกว่านั้นนะแต่เอาเฉพาะสนามกอล์ฟซึ่งคนที่เป็นคนนําาาภพมเเผย คือคุณแพรทองทานคูณอิงลูกสาวคุณทักษิณคือต้องการจะบอกอะค่ถ้าเรามองนี่มันต้องมองเป็นลักษณะว่าเฮ้ยต้องการจะบอกอะไรบางอย่างในภาพนั้นมีทั้งหมดหท่านด้วยกันผมสนใจแค่สี่สี่คนที่ว่านี้ก็คุณอนุทินคนหนึ่งคุณทักษิณคุณทักษิณคนหนึ่งและใครคะคุณสาสารัตนวดีคนหนึ่งแล้วก็คุณอะไรคงกะพันอินทราแจ้งอินไทยแจ้งคือ คุณคงกับพันเนี่ยออทอเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารแล้วก็กรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทปอตอทกรุป๊ปส่วนคุณสารัตเนี่ยเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทก้าวสิ่ e <development>. ก่อสร้างเอเนอร์จีเดเวลอปเมนคือมันผิดปกติคือถ้าคุณจะตีก๊อบกันเงนีย้ยไม่มีใครว่าอะไรคุณหรอกนะ,ะแต่อันนี้เนี่ยไม่รู้ว่าคิดยังไงนะ โอเคถ้าเป็นเอกชนเขาคุยกันเนี่ยเราก็ไม่ว่าอะไรนีแต่คุณคงกระพันอะไรนั่นน่ะที่เป็นอยู่ปตทกรุ๊ปน่ะเออไปน่ะคือผมก็ไม่รู้กันก็เพิ่งมาเป็นผู้บริหารปตทได้ไม่นานเนี่ยเดือนพฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นต่อเนื่องจากนี้หรือเปล่าอันนี้ผมทิ้งไว้เป็นคำถามที่จริงผมจะพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าถ้าหากว่าคุณทักษิณกลับมาจากต่างประเทศ ถ้าในแง่ว่าแกจะไปทําธุรกิจที่มีอยู่ในตอนเนี้ค่ะมันมีเจ้ามันมีเจ้าที่หมดแล้วสิบห้าปีที่แกไม่ได้อยู่เมืองไทยเนี่ยต้นไม้ต้นไร่มันขึ้นเป็นต้นใหญ่กันไปหมดแล้วถ้าในเมื่อมีเจ้าที่อยู่แล้วแล้วไงะอ่มันก็ต้องเป็นที่ใหม่ค่ะมันต้องหาที่ใหม่ที่ใหม่ที่ว่าอยู่ที่ไหนก็เดี๋ยวมันก็ค่อยมันเดี๋ยวมันก็เปิดเผยความเป็นจริงออกมากันแล้วกันคนะเพราะฉะนั้นถ้าเรามองในบริบทเนี้ยผมคิดว่าเดือนสิงหาคมเนี่ยจะมากหรือน้อยเนี่ย หนึ่งคุณทักษิณจะได้ใบบริสุทธิ์พ้นโทษอย่างสมบูรณ์แบบเดินทางไปไหนมาไหนได้แบบไม่มีข้อกังวลเนี่ยวันที่ยีสิบสองสิงหาคะ่ะเพราะมาลุมมาตุ้มทั้งหลายเนี่ยการเมืองมันจะพลิกไปกมันคือคือมันจะขยับไปอีกเอพิโสดหนึง่งอายุพักพยุพักกา้าวไกลพักก้าวไกลก็ต้องจัดการภายในเขาให้เรียบร้อยใช้เวลาค, <ะ S 1> คนไปคนมาอะไรเนี่ยนะถ้ายุเขาคงจะใช้ชื่อพักอนาคตไกล เดียวก่อนอันนี้อันนี้เป็นเป็นข่าววงในหรือว่าไม่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 ดาวดาวเอาอนาคตใหม่กับก้าวไกลเอามาสมานกันมันก็เป็นอนาคตไกลก็ดูดีอะถ้าเกิดเขาใช้ชื่อนี้อย่าไปแปลกใจนะผมบอกก่อนได้ไอเดียมาจากาจารยนวีไม่ใช่ไม่ใช่คือเรารู้เอาสองคำนี้มาปนกันมันต้องมีอนาคตมันต้องมีไกลก้าวๆก็เกิดแล้วจานเพราะฉะนั้นจับตาในส่วนของพรรคก้าวไกลมันจะจัดกระบวนทัรยังไงมันก็จะถ้าถ้าถ้าอย่างเงี้ยรัฐบาลก็จะมีเวลาขึ้นค่ะ คือการเลือกตั้งภายในระยะเวลาสั้นนไม่น่าเกิดขึ้นนะผมดูแล้วไม่น่าเกิดขึ้นมันยังไม่มีความจําเป็นนะรัฐบาลมีเรื่องต้องต้องผลักดันโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยนโยบายนโยบายเรือธงของพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลที่ภายใต้การนำพุ่งคุณเศรษฐาเนี่ยมันมีเรื่องที่เป็นเรื่องเฉพาะหน้าที่ต้องทําให้ได้ค,คือเรื่องโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตอันนี้เรื่องหนึง่งแต่มีเรื่องอื่นที่เขาผลักดันอยู่ <med> นะ <med> บางอันเป็นเรื่องต่อเนื่องอ่าอย่างเนี้ยถ้าถามผมนะผมก็บอกตรงเลยว่าถ้าพูดถึงการจะลงมือก่อสร้างล้อมรั้วสังกสีทําอะไรกันใส่เงินลงไปใหม่ๆที่เป็นการลงทุนเนี่ยหนึ่งปีผ่านมาในมีอันเดียวนะก็คือไอ้รถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตกตะวันออกเนี่ย <med> ซึ่งรอฟอมอเซ็นสัญ,ญญากับบริษ,ษัท b m ค่ะ อันนี้คือเรื่องระหว่างทําอันนี้แล้วก็ b m ก็มาเซ็นสัญญาลงมือก่อสร้างว่าโอเคจะเงิน9 0,000ล้านเนี่ยลงไปเรื่องก่อสร้างซื้อรถไฟอีกสามหมล้านเนี่ยพึ่งจะเสร็จอันนี้ที่เหลือยังไม่มีอะไรนะโครงการแลน์บชโครงการเอ็นอะไร n m e เอ c นเทนเมนคอมเพล็กซ์อะไรเนี่ยมันยังไม่เกิดคราวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสถานะของโครงการดิจิทัลวอลเล็เนี่ยหรือเติมเงิน1 0,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็มันถึงเป็นจุด เป็นจุดตายค,คือถ้าเกิดคุณเสดถา <c oughs> ไปต่อก็ต้องพยายามเอาอันเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่มันไม่ง่ายในทางปฏิบัติเนี่ยโอ้โหมันตะกายเลยอะคุณต้องบอกเลยว,ว่าตะกายเลยนะมันต้องหูออกแรงมากถึงแม้ว่าวันเนี้ยเขาจะ,ะแถลงรายละเอียดที่ชัดเจนเดี๋ยวเราคุยให้ฟังแต่ก่อนที่จะไปคุยเรื่องนี้ค่ะจะคุยถึงเรื่องของสอวอนิดนึง๋อได้อ,อ,อันนี้ก็อีกประเด็นหนึ่งค่ะถ้าเราเชื่อว่าสอวอเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรคภูมิใจไทยคือเดี๋ยวนี้มันมีผู้นำทางจิตวิญญาณเยอะมากว่ะคคุณทักษิณเป็นผู้นำจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทยคุณอะไรล่ะธนาธรเป็นผู้นำจิตวิญญาณของพรรคก้าวไกลคุณเนวินชิดชอบเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรคภูมิใจไทยมันก็ออกมาอย่างที่เราเห็นประธานประธานวุฒิสภาเป็นคนมงคลสุรศักดิ์คุณมงคลสุรศักดิ์จาเดี๋ยที่บดีกรมการปกครองเนี่ยก็เคยเป็นผู้ว่าที่บุรีรัมย์อันนี้มันก็ค่อนข้างชัดเจน นะส่วนว่าจะไปโยงไม่โยงนะไม่ต้องไปพูดถึงนะโยงตัวบุคคลอาจจะไม่ได้โยงพัก้ะโยงพ,พักพักโดนยุบผมจะบอกให้เนาะเออมันไม่ได้เขาก็ต้องมาโยงอ่ะคือก็ไม่เกี่ยวก็ไม่เกี่ยววะค่ะเวลาทำอะไรไม่ให้เห็นร้อที่เหลือมันก็ออกมาตามนั้นหมดนะแต่ว่าแต่ว่าจริงๆมันจะมีผลต่อเรื่องต่อเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญถ้าสวเนี่ยจุดหลักอยู่ที่การแก้รัฐธรรมนูญกับก่อนที่จะแก้รัฐนูนเนี่ยคือพราชยัิ ลงประชามาติลงประชามาติซึ่งจะต้องเป็นเครื่องมือที่เกี่ยวข้องตรงนั้นไอ้ตัวพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมนี่อาจจะไกลเกินแต่รละ,ละยะสั้นเนี่ยกติกาในเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งมันต้องเรื่องรัฐมนูญแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับพวกนี้เพราะฉะนั้นการมีแต้มต่อในทางสมในทางในทางอุฒิสภามันก็มีส่วนมีส่วนก็มองมองข้ามไม่ได้มองข้ามไม่ได้มองข้ามเพียงแต่ว่าเราก็อย่าไปคิดอะไรแบบว่าคล้ายๆกับว่ามัน มันวางแผนอะไรกันดุเดือดขนาดนั้นมันการเมืองไทยหรือว่าประเทศไทยไม่ง่ายมองสั้นมอนไกลในแตกต่างกันแต่ถ้าเกิดว่ามองโครงการเติมเงิน1 0 0 0 0บาทผ่านดิจิท a ลว a l เลทที่วันนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าจะมีการแถลงอย่างชัดเจนสุดท้ายแถลงออกมาทำไมยังมีคําถามอยู่เดี๋ยวช่วงหน้าคุยฟังกันค่ะ ันนี้นุ่นเชื่อเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าหากอาจารย์วีระธีรพัฒน์ของเราะค,ะคุยให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเลทเนี่ยคุณผู้ชมทางบ้านน่าจะมีคําถามเพิ่มเติมแต่ย้ำน,นะคะถ้าเกิดว่ามีคําถามเพิ่มเติมส่งคําถามมาได้ในรายการนะคะผ่านทางไลน์ไอดี at t o e s นั่นเองค่ะทาไมยังต้องมีคําถามถ้ามีคําถามนั่นแปลว่ารายละเอียดที่ให้มายังไม่เพียงพอสิคะคือมันสเต็ปบายสเต็ปคือขณะนี้รัฐบาลทำสองทาง เรื่องเงินที่จะเอามาใช้ในโครงการเติมเงิน1,000 0บาทผ่านด<ะ>ิจิทัลวอลเล็ตซึ่งเกี่ยวข้องกับงบประมาณรายจ่ายประจําปี2 5 6 7แล้วก็งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจําปี2 5 6 7แล้วก็งบประมาณรายจ่ายประจําปี2 5 6 8คะ่ะออันนั้นคือฝากที่เกี่ยวกับเงินนะส่วนในทางการในทางปฏิบัติมีสมีสเรื่อง เรื่องแรกคือเรื่องการลงทะเบียนสำหรับประชาชนเรื่องที่สองคือการลงทะเบียนการลงทะเบียนสำหรับประชาชนแล้วก็การลงทะเบียนสำหรับผู้ผู้ประกอบการที่เป็นร้านค้าแล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งคือประเด็นเรื่องระบบการชำระเงิน Payment System ขณะนี้ต้องบอกว่าระบบที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนประชาชนผู้ที่จะได้รับ สิทธิ์ในการใช้เงินหนึ 1941, um, ่งหมื <Catholic. S 3> ่นบาทผ่านโครงการนี้อันนี้ถือว่าทำเสร็จเรียบร้อยแล้วสำนักงานรัฐบาลดิจิตอลรัฐบาลรัฐบาลดิจิตอลอะไรสักอย่างเนี่ยผมก็จำสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิตอลองคการมหาชน d g a เนี่ยเขาก็ทำเสร็จใช้แอปทางรัฐไปลงทะเบียนก็จะเริ่มลงทะเบียนกันวันที่หนึ่งสิงหาคมไปจบวันที่สิบห้ากันยายนแล้วก็จะใช้เวลาเวอร์รีฟอาทิตย์หนึ่ง วันที่22กันยายนเนี่ยทุกคนจะรู้ว่าออได้สิทธิ์จริงไหมเพราะว่ามันต้องมาตรวจถ้าคุณถ้าคุณมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านสัญชาติไทยอายุ16ปีขึ้นไปนับจนถึงวันที่15กันยายน2567นะไม่มีเงินได้เกิน84,000เอ,อ่อ8,000บาทสำหรับการยื่นแบบรายการแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปี66 ที่เรายื่นไปตอนเดือนมีนาคแล้วก็ไม่มีเงินฝากแล้วก็อะไรที่คล้ายๆเงินฝากในสถาบันการเงินของรัฐและสถาบันการเงินของเอกชนห้าแสนห้าแสนบาทห้าแสนบาทณนะวันที่สามสิบเอมีนาคม2 5งพันห้แล้วก็มีคนถามาแล้วน้องโทษอยู่ในคุกจะได้ไหมไม่ได้ครับเขาเข<อ>ียนไปเลยไม,เไม่ต้องเป็นไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างต้องโทษจำคุกในจำคุกในเรือนจำ แต่ถ้าเกิดจําจคุกนอกเรือนจําได้ไหมว่าน่าจะได้ <S <S <laughs> แต่ว่าแกก็ไม่มีสิทธิ์อยู่แล้วแต่แกมีเกิน <S <S นะไม่ไม่เคยถูกระงับสิทธิ์ก่อนหน้านี้ไอโครงการไอคนละครึ่งคนละแข่งในก่อนหน้านี้ที่ไปทำโทษจะลงทุจริตอะไรนั่นใช่ๆช่อันนี้ก็ก็ถือว่าเราก็อันนี้เป็นคุณสมบัติ คือเราก็ถึงเวลาเขาเปิดให้ลงทะเบียนเราก็ไปลงทะเบียนทางรัฐอ่ะไม่ยากนะแล้วถ้าเกิดให้ง่ายกว่านั้นมันมีเว็บไซต์อะ่ะดิจิทัลวอลเล็ตอะไรเนี่ยเขาไปเปิดดูเขาจะบอกว่าจะลงทะเบียนอะไรยังไงไม่ยากหรอกแต่ก่อนที่เราจะไปลงทะเบียนนะช่วงนี้ก็ไปยืนยันตัวตนผ่านแอปไม่ต้องไปยืนยันอะไรไม่ต้อไม่ต้องไปรีบรอ้อนเรามีเวลาตั้ง 40, 5, 5ดึกสี่สิบห้าวันไปมาก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 เนี่ยวเว็บลอมกับ<ง>ไปอะไรก็พรุ่งนี้ค่อยทําต่อมินอะไรกับนักหนาแล้วงปู่โสเอันหนึ่งสิงหาคมมันจะไปมันจะไปโอ้โหอะไรกับอะไรกระตือรือร้นขนาดนั้นออ้าวก็ฝั่งร้านค้า สำคัญค่ะนะเอ้ยยังมีกลุ่มหนึ่งที่เกี่ยวกับสมาร์ทโฟนคือเขาลงทะเบียนเนี่ยมีสามกลุ่มค่ะจันคะกลุ่มแรกเนี่ยจะเป็นประชาชนที่มีสมาร์ทโฟนก่อนและกลุ่มที่สองคือกลุ่มคนที่เขาไม่มีสมาร์ทโฟนอันนั้นเข,เขาจะระบบต่างหากเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนคือรัฐบาลเขารู้นะเพราะทุกทีก็จะพูดอย่างเงี้ยคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนคนที่เอ่อติดเตียงอะไรจะมาตลอดอะถ้าไม่มีสมาร์ทโฟนนี่ให้ลงทะเบียน16กันยาถึง15ตุลาค่ะอากลุ่มร้านค้า ร้านค้าเนี่ยจะเริ่มลงทะเบียนวันที่หนึ่งตงุลาอันนี้ก็ชัดเจนร้านค้าจะแบ่งออกเป็นสองพวกร้านค้าที่ไปขึ้นเงินสดไม่ได้อืเพราะไม่ได้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไม่ได้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ได้เสียภาษีนีเงินได้นิติบุคคลไอ้ตรงเนี้ยถ้าเพ่งเล็งจริงๆเนี่ยมันจะมีประมาณเก้าแสนลาย ผู้ค้าผู้ขายทั่วไปที่ไม่อยู่ในระบบภาษีอาจจะไม่ถึงนั้นนะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยอีกอันหนึ่งก็คือร้านค้ายย่อยออที่เป็นในพวกไอ้พวกเนี่ยสะดวกซื้ออะไรพวกเนี้ยประมาณ4ี่0 0ื่กว่าแห่งแล้วก็จะมีร้านค้าที่เป็นของชุมชนสาก,กอลอะไรไอ้นี่เรายังไม่รู้ว่าเขาจะมาลงทะเบียนกันเท่าไหร่แต่ตอนที่ผมคุยกับทางเจ้าหน้าที่รัฐบาลเนี่ยผมตั้งข้อสังเกตผมบอกเขาว่าเฮ้ย hey, สำหรับ คนที่เขาไม่ได้อยู่ในระบบภาษีเขาเอาเงินเขาไปขึ้นเงินสดไม่ได้เลยนะอย่างสมมติคนขายส้มตำขายหมูปิ้งอะไรพวกนี้ซึ่งเขาไม่เคยเสียภาษีเนี่ยถ้าเขารับคนมาใช้กับเขาอย่างนี้เขาไปลงทะเบียนอะลงทะเบียนได้แต่เขาขึ้นเงินไม่ได้เขาไปแคชเอาไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ในระบบภาษี เขาก็ได้แต่ว่าไปซื้อต่อที่เป็นวัตถุดิบ <C> ก็ไปซื้อจากไหนก็ซื้อได้แหละนะไปซื้อร้านค้าที่สองนี่จะเป็นร้านห้างสปปรรพสินค้าจะเป็นร้านค้าปิดแต่ถ้าเขารับเงินสดด้วยแล้วเขารับอย่างนี้ด้วยเนี่ยแล้วมันบริหารเงินสดได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดเขารับมามีแต่อย่างเนี้ย <C> เ,เขาเอาทําไปได้อย่างเดียวคือไปซื้อวัตถุดิบที่จะมาทําต่ออันนี้ก็มีการพูดกันว่าจะทําแบบไหนจะบริหารจัดการกัน,กนยังไงก็ก็ต้องรู้ดูในพางเป็นจริงไอ้ตรงนี้คือจุดที่รัฐบาลบอกว่ามันจะเกิดพายุหมุนรูปแรก คือการระหว่างประชาชนมากดแตะเฟ t ทูเฟ e กับไอ้คนขายท,ทั่วไปเนี่ยโดยที่ยังเอาไปแลกยังเอาไปขึ้นเงินสดไม่ได้ต้องรอบสองอเขาก็หวังว่าไอ้ตรงเนี้ยรอบหนึ่งแล้วพอรอบสองไปซื้อสินค้าอะไรก็ขยับไปคราวนี้รายการที่น่าสนใจคือรายการที่ซื้อไม่ได้บางอันที่ก่อนหน้านี้เรารู้แล้วนะพวกซื้อน้ํามันไม่ได้ซื้ออะไรไม่ไนดะ้แต่มันมีสามรายการที่เราพูดกันค,คือเครื่องใช้ไฟฟ้าใช่ไหม แล้วก็อุปกรณ์เล็กทรอนิกส์แล้วก็อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมอันนี้ก็มีการพูดกันเหมือนกันว่าเฮ้ยถ้าเขาจะไปซื้อพัดลมซื้ออะไรมันไม่ได้แล้วนะก็มีคนพูดว่ามันไม่มันซื้อแล้วมันทอดเดียวมันไม่หมุนต่ออะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยหลักข้อใหญ่ใจความวันนี้ที่คุณถามผมว่าทำไมมันมันต้องขยับคือตอนแรกเขาอยากจะให้นายกมาแถลง เอาวันนี้นายกรัฐมนตรีไม่ได้ถแถลงออแล้วก็ไม,ไ,ไม่ได้อยู่ในที่ถแถลงด้วยใช่คือเขาเปลี่ยน เขาเพิ่งตัดสินใจเปลี่ยนไม่ให้นายกมาแถลงมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกับรัฐมนตรีช่วยสองคนแถลงเพราะมันยังมีเรื่องอื่นที่จะต้องแถลงอีกอครั้งรอบหน้าเนี่ยมันจะเป็นกระทรวงพาณิชย์เรื่องล้านค้าคแล้วก็เนกาทีฟลิสคืนรายการสินค้าที่ซื้อไม่ได้สินค้าที่ซื้อไม่ได้ห้ามซื้อ,อบริการด้วยอันนี้เขายังเพิ่มเติมแก้ไขได้อยู่นะกำลังทํากําลังทาแต่มันก็คุยกันอยู่แต่ว่าคิดว่าคงจะนิ่งแล้วล่ะประมาณ18รายการบวกกับบริการเนี่ย คนนี้ก็จะเป็นเรื่องของร้านค้าก็จะมาแถลงอธิบายะไรตอนไรเรื่องนั้นเรื่องนี้อันนี้น่าจะเป็นคุณอะไรละอะไรอ้วนๆอะไรเนี่ยชื่ออะไรนะคุณภูมิธรรมเออน่าจะเป็นน่าจะเป็นคุณภูมิธรรมเนี่ยมาแถลงอาจจะเป็นอาทิตย์หน้าค่ะหรืออาจจะเป็นหลังจากนั้นอะไรไม่รู้นะเพราะว่าเขาจะมีแถลงก็จะผ่านคอรมอวันที่30อาทิตย์หน้าวันที่31ดหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะมาแถลงอาจจะมาแถลงเรื่องนี้หรือแล้วหลังจากนั้นยังมีอีกต้องแถลงอีก ว่าระบบเพยเมนต์จะเป็นยังไงอาจจะต้องมีสมาคมธนาคารไทยมีแบงก์รัดแบงก์แรดอะไรมาวุ่นวายคือคือต้องทำแบบให้มันมีโมเมนตัมไม่ให้มันหยุดนะโมเมนตัมหรือไฮบริดโมเมนตัมโอเคถ้าคุณดูเนี่ยเขาเปิดให้ร้านค้าลงทะเบียนวันที่หนึ่งตุลาใช่ไหมใช่ค่ะกว่าจะเวอร์รไฟได้กว่าจะเรียบร้อยลงตัวลงทะเบียนเรียบร้อยเปิดโอกาสให้ลงทะเบียนอ่ะเลสเซเหมือนเหมือนกกบ ประชาชนเดือนหนึ่งค่ะวบริไฟ15วันมันตกเข้าเดือนพิธิการแล้วนะอันนี้มันหมายความว่าไงะคะเงิือนยังใช้ไม่ได้ใครใ<ช>บอกว่า1ตุลาจะไม่ไมีมันนุ่นห <ปะ S 2> ่อเลยเป็นไปไม่ได้ทั้งประเด็นของแหล่งเงินที่มาในขณะเดียวกันเนี่ยมันมีคําพูดที่เขาพูดบอกว่ามันเป็นงบเหลื่อมปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวมีสาระอะไรที่น่าสนใจช่วงหน้าคุยฟังกันต่อนะคะ เรามีช่วงของถามมาต่อไปก็เชิญชวนคุณผู้ชมทางบ้านสามารถส่งคําถามเข้ามาเพื่อถามอาจารย์วีระได้นะคะช่องทางในการส่งคําถามคือ Li n e ID at two ears ค่ะอาจารย์ถ้าเกิดเข้าถามมาเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าอย่างเงี้ยแต่เราได้ข้อมูลในเบื้องต้นเท่านี้อาจารย์จะให้มุมมองเรื่องเนี้เขายัางไงสินค้าที่จะเข้าร่วมโครงการดิจิทัลวอลเล็ตอะไรรวมอะไรไม่รวมหลักอ่ะมันมันมันต้องอยังไงบริการเนี่ยได้ไหม,ไมเขาบอกสินค้าไม่มีบริการตัดผมตัด ตัดผมทําเล็บอะไรไม่ได้นอนวนวดหมอนแน่เลยไือเชื่อว่าคำถามในชุดนี้จะมีมาเยอะพระสงฆ์ได้ไหมได้เขาไม่ได้ห้าม,มยกเว้นคนติดคุกค่ะตักโทษในเรือนจําถ้าที่เหลือเขาไม่ได้ห้ามถ้าอายุครบอะไรได้ตามคุณสบมบัติก็ได้หมือค่ะคราวนี้ประเด็นน่ยประเด็นที่พูดเนี่ยก็คืออย่างเมื่อกี้ที่บอกอว่าถ้าดูเรื่องของ payment system ระบบการชําระเงินหรือไปขึ้นเงินสดอะ cash out ของร้านค้าที่เป็นทอดสองเนี่ยนะ คือกว่าจะเรียบร้อยจริงๆน่ผมคิดว่าน่าจะประมาณกลางเดือนพฤศจิกาเพราะฉะนั้นใครที่หวังว่าหนึ่งพฤษหนึ่งตุลาปั๊บกดไม่มีไม่มีทางเป็นไปได้ไม่มีทางเป็นไปได้แต่แตก็ยังอยู่ในไตรมาสที่ส<ค>ี่เพราะฉะนั้นไอ้ตัวนั้นเนี่ยเขาจะมาถแถลงตอนปิดนายกจะมาถแถลงตอนปิดที่ถแถลงครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่ส<อ>ี่กว่าจะปิดอ่ะอาจจะย์ทำไมทางเนี่ยเขา เขียนว่าแถลงครั้งที่หนึ่งอะก็แสดงมันจะมีครั้งที่สองไงเล่าไม่ใช่แต่ว่าที่ผ่านมาเราก็เห็นแถลงแล้วไม่ก็ไม่ไม่ไม่ได้แถลงไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้คิกออฟเลยนะตอนนี้คือมันนิ่งละว่าเรื่องเงินจะมาจากไหนเอาเรื่องเงินนิ่งแล้วเหรอนิ่งจริงเหรอเออก็ถือว่ามันมีแนวจะออกมาชัดเจนค่ะเช่นเออไอ้ไอ้ไอ้การใช้งบงบกลาง43,000ล้านจากงบประมาณรายจ่ายปี67นะค่ะใช้งบเอ่อ จากงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม122,000ล้านเนี่ยอันเนี้ยจะชัดเจนจริงๆก็คือวันพุธหน้าเพราะมันจะมีเข้าสภาในวาระที่สองวาระที่สามผมผมแนะนำมผมแนะนำหนให้ติดตามรายการนี้เพราะว่าจะมีคนอภิปรายเรื่องคำถามพวกคุณน่ยอย่างเช่นเอคือมันมีข้อกฎหมายค่ะนะ มาตรา20มาตรา21ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐนะที่เขาก็ถกเถียงกันมาตรา43ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณไอ้เรื่องไอ้เรื่องว่าต้องใช้ให้หมดภายในปีนั้น่สมมติว่าเป็นงบประมาณปี67ถ้าคุณของปี67คุณก็ต้องใช้ให้หมดภายใน30กันยาค่ะแต่มันก็มีการตีความว่าถ้ามีการลงทะเบียนแล้ว มีการผูกพันแล้วยังไม่ต้องจ่ายเงินก็ถือคือยังไม่ไม่ต้องจ่ายเงินก็ถือว่าจบแล้วไปจ่ายเงินในอันนั้นได้เดี๋ยวรัฐบาลเขาต้องอธิบายอย่างนี้แหละแต่ไอ้ฉันก็มาทการก็มีการพูดโอ้ยพูดกันจนไม่รู้จะไปยังไงหมายความว่าขนาดมีเจ้าหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามานั่งอธิบายก็ยังตอบไม่ได้ชัดเจนเพราะว่าบ,บางอันเขาไม่ได้ดูไม่เกี่ยวเขาบอกไม่เกี่ยวเขาไม่เกี่ยวเขานู่น นูน่นกระทรวงการคลังกรมบัญชีกาลยยางนู่นอะไรเง <ừ> ี้ยเพราะ <ừ> ฉะนั้นผมว่าเราฟังที่เขาพูดถกเถียงอะไรน,นะแต่ว่าประเด็นประเด็นเรื่องประเด็นเรื่องข้อกฎหมายเนี่ยก็เรื่องหนึ่งก็คงมีการถกเถียงประเด็นเรื่องผลกระทบทางเศรษฐกิจกอ่ามันจะได้อย่างที่ต้องการไหมอันนี้ก็คงต้องถกเถียงค่ะแล้วแน่นอนอ่ะมันหนีไม่พ้นประเด็นทางการเมืองก็หนีไม่พ้นว่ารัฐบาลก็ต้องทําให้ได้ เราก็เข้าใจนะเพราะฉะนั้นส่วนประชาชนนะ่ะถามว่าอยากได้ไม่อยากได้อยู่แล้วอันนี้ไม่มีปัญหาหรอกมันแน่นอนอยู่แล้วอยู่ดีมีคนเอาตังมาให้มันต้องมีคนชอบอยู่แล้วล่วอจจะอาจารย์ดุดูไม่เข้าใจคําว่าบริหารจัดการงบอะซึ่งทั้งของ67กับ68แ่ก็ใช้คํำนี้ยก็เข้าใจมันคือ68เนี่ยคือเงินที่มันกันไว้เนี่ยอ่ะ43,000ล้านจากงบกลางปี67อันนี้น่าจะทำได้122,000ล้าน อันนี้จากงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมปี67อันนี้วันพุธก็รู้แล้วว่าผ่านวาระสองวาระสามงบประมาณรายจ่ายปี68 152,700ล้านอันนี้เขียนเอาไว้เป็นงบกระตุ้นเศรษฐกิจส่วนที่เหลืออีก132,300ล้านเนี่ยอันนี้เป็นเป็นการบริหารจัดการเป็นการบริหารจัดการงบประมาณปี68หมายความว่าอย่างไงหมายความว่าเขาไม่เอาไปไม่เอาเงินของทกศ ให้ทกศออกไปพรางก่อนตามมาตรา28ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังเขาไม่ใช้อันนั้นค,คิดว่าไม่ใช้แล้วนะแต่ผมฟังมาอีกทางวันนั้นคุยฟังคุณเลวรนแสงสนิทประหลัดกระทรวงไงมันยังไม่ได้เลิกไปนะอา<ล>่าคือม่ไอ่อันนี้ก็ไม่รู้นะก็ก็ไปช่างมัน่ยค่ะคำถามก็คือถ้าคุณบอกว่าบริหารตรงนั้น,นก็ต้องไปดูในงบประมาณรายจ่ายปี6แมันมีรายการไหนที่สามารถ ดันเข้ามาไว้อโอนงบประมาณโยกถ้าให้ผมชี้โพรงให้กันล้วมีอยู่ก้อนหนึง่งแน่ๆละอันไหนอะคะดอกเบีย้ยที่ต้องจ่ายให้ทกศในงบมารายจ่ายปีหกแปดห้าหมื่นเก้าพันล้านอาจจะมีอันอื่นรวมๆของอันอื่นด้วยที่เป็นการตั้งงบในตามปีตามตามมาตายี่แปดที่จ่ายให้กับที่เนี่ยค่ะ อันนี้น่าจะก้อนหนึ่งถ้าเกิดจะทํานะอืแต่ผมต้องถามเขาในภาพเขายังไม่มามาเดี๋ยวถามให้ค่ะเออแต่มันมีอันอื่นอีกแต่ว่าเขาจะทำอย่างไรก็ค่อยๆค,ค,ค,คิดนะ่อยอ้าวถ้าเกิดว่าอาจารย์บอกว่าดอกเบี้ยที่ต้องให้กับทกศแล้วถ้าโยกมาอันนี้ก่อนอ่ะก็ไม่นนต้องไม่มีผลต่อทอกศก็มีผล,ก,ก,ผลก็มีผลต่อสภาพคล่องเขาก็ะมีผลแต่ไม่รู้เ่าจะทําอย่างนี้หรือเปล่า้าบอกก่อนนะอ้นี่ทกศังอยู่แล้วไม่ไอ้นี่อนีคาดเดาไอ้นี่คือคือมันจะมีเงินโอนบางชนิดหรือเงินที่จะต้องจ่ายตั้งจ่ายบางอย่างเนี่ยที่อาจจะ คุณพูดถึงการบริพูดง,ง่ายๆว่างบปรมะมาณรายจ่ายปี68มันเพิ่มไม่ได้มันเพิ่มกว่านี้ไม่ได้เพราะมันกำหนดลงไปแล้วว่าเท่าไหร่เอาจะทำฉบับเพิ่มเติมเหมือนปี67ได้ไหมคะ่ะทำไอ้นั้นอีกเรื่องหนึ่งไอ้นั้นอีกเรื่องนึ่งเข<อ>าก็ถ้าเขาถ้าถเขาบอกว่าใช้งบประมาณปี68ก็ทำคือจะทำนอกงบประมาณหรือจะทำงบประมาณเพิ่มเติมหรือจะจัดสรรภายในงบประมาณ68ที่จะผ่านสภาหนุนเดือนกันยานุนอาจจะถ้าเอาสรุปโดยรวมโครงการติมเงินหนึ่งนบาท่านดิจิทัลวอลเล็ตอะไรที่ต้องจับตามองต่อไปคะ คือทุกสเต็ปอะอีกแล้วเหรอทุกสเต็ปคือยังไม่ลดน้อยลงหรอทําไมต้องจับตาทุกสเต็ปไม่ก็ก็ดูสิก็เอาเรื่องลงทะเบียนก็เรียบร้อยเดี๋ยวดูลงทะเบียนร้านค้าก็ว่ากันต่ออเรื่องเพย์เม t นต์ซิสเต็เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวกับสภาเพราะว่ารัฐบาลคือพูดง่ายๆว่าถ้าคุณใช้วิธีแก้ผ้าให้คนดูแก้ผ้าให้คนดูในการทำด้วยการใช้เงินในงบประมาณเนี่ยมันมีข้อมันมีประเด็น เกี่ยวข้องกับคนมากมายแต่ถ้าเกิดออกเป็นพระราชกำหนด5้าแสนล้านปตู้มเดียวสภาผ่านไม่ผ่านก็ง่ายเลยนะอาจารย์ข้อประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคนมากมายสักนิดนึงค่ะเกี่ยวกับเรื่องของน้ํามันแล้วก็ค่าไฟค่ะผมไม่เห็นด้วยเลยกับสิ่งที่รัฐบาลทำ,ทำในในมติคณะรัฐมนตรีวันนี้ที่ที่ให้คงคณะรัฐมนตรีวันอังคารเมื่อวานเนี่ยที่ให้คงค่าไฟฟ้า4บาท18สตางค์ทั้งที่มันควรจะขึ้นเป็น4บาท65ส้ตางค์อันนี้งวดเดือนกันยาถึงคันวาคม คือคือก็ใช้วิธีบ้าใช้วิธีคือตะไว้ก่อนตะไว้สองคนนะ่ะตะกฟผประมาณสองห0ื่ล้านแล้วก็ตะปตทปตทอีกหม0 0นันล้านคือตะเข้าไว้ประมาณสี่0 0ื่นล้านไม่จ่ายนะมันไม่เป็นไปตามสิ่งที่มันควรจะเป็นผมก็ยังตำหนิทางคนที่เกี่ยวข้องว่าเฮ้ยทำไมคุณ ดูแลเรื่องพวกนี้ทําไมคุณทำํทำไมทําไมให้ฝ่ายการเมืองตัดสินใจแบบนี้วะค่ะคือมันไม่ถูกมันมันไม่เป็นไปตามที่มันควรจะเป็นนะบางอย่างมันต้องร่วมกันแบกรับภาระเอ้าก็ที่ควรจะเป็นก็ต้องดูแลค่าของชีพรให้กับประชาชนก็เข้าใจอันนี้มันก็เอาการเมืองนําไงเอาการเมืองนําเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยถ้าพูดภาษาหยาบๆนะค่ะมันหายมาเยอะแล้วผมจะบอก แล้วถ้าเกิดว่าไม่ดูแลค่าของชีพให้กับประชาชนก็หายรัฐบาลไงเราคนละชีพเนาะไม่พูดได้นะมันมคือคือคือต้องใช้คําแรงๆอ่ะคือคือเรามองสั้นมองยาวมองใกล้มองไกลนะอะไรที่มันจะต้องจับหลักจับรองคือผมไม่เห็นด้วยก็คือไม่เห็นด้วยแต่ผมไม่ไปยุ่งอะไรนะมันเป็นไม่ใช่หน้าที่ผมใครที่เกี่ยวข้องจะไปทําอะไรก็เรื่องของเขาค่าไฟก็ตึงค่าไฟตึงราคาน้ามันดีเซลก็จะตึง เอาจริงๆนะดีเซลอ่ะคือจริงๆสิ้นสุดสิ้นเดือนก,ะกะันหาัคมนี้ใช่ใช่ใช่สามสิบกันหาคดาคุณต้องขึ้นแล้ว <S 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 ตอนนี้อุดหนุนประมาณบาทก,กว่าๆ <S S 1> โดยที่ไม่ได้อะไรเลยนะ, <S S S ะบาทก,กว่าๆวันละเท่าไหร่วันละเจ็ดสิบล้านเดือนละสองพันล้าน <S S คิทันทีอย่างเงี้ยตอนนี้มันเท่าไหร่อุ้มอยู่หกหกหมื่นกว่าล้าน คือน้ำมันเนี่ยมันบวมแสนหน0่งล้านอันนี้คือฐานะกองทุนน้ำมันใช่ติดลบอ่ะติดลบอ่ะเป็นหนี้เขาอ่ะถ้าพูดจริงอ่ะที่อุปน้ำมันกับแอร์ฟิคือถ้าเกิดมันไม่ได้มีอะไรลดลงมามากๆในอนาคตเนี่ยสถานะมันก็เหมือนกองทุนประกันวินาศสภัยล้มละลายค่ะเดี๋ยวก่อนเอาเรื่องของดีเซลอาจารย์ที่มติที่ออกมาก็คือว่าธันวา่า31ตุลาให้ตรึงไว้ที่33บาท ก็เท่ากับว่าต่อไปอีก3เดือนโดยใช้กลไกของกองทุนเนี่ยเอามาชดเชยมันกุดมันมันกลไกมันจะมันไม่ทํางานแล้วมันเป็นหนี้เป็นแสนล้านเนี่ยมันกลไกกลเกยเลยเอ้าก็ถ้าไม่ดูแลประชาชนทั้งนี้อาจารย์มันเป็นเรื่องของค่าไฟแล้วก็เรื่องของค่าน้ํามันเลยนะมันใกล้ตัวมากเลยเข้าใจคือไอ้นี่มันเป็นเซอร์ไวนเวลเป็นความอยู่รอดของรัฐบาลค่ะ คนก็โอเคอยากทาก็ทําไปไม่แต่จะไม่ให้พูดเลยไม่ได้เว้ย <c oughs> แต่ที่แน่ๆน,นะจะไม่ให้วิาจารณ์เลยราคา,าน้ํามันพรุ่งนี้ลดลงนะคะแก๊สโซฮอรในกลุ่มเบนซินเนี่ยลง50สตางค์นะนะคะเอาแต่พอเท่านี้ละกันค่ะวันนี้เราหลับฝันดีนะคะเราไปก่อนสวัสดีคะ่ะครับ